สวัสดีครับผมวันนี้อียิปต์3แลนด์ยังไม่กลับนะครับยังอยู่กับเกษตรกรอยู่กับหมอผสมเทียมนะครับวันนี้อยู่กับพี่หมออาร์มนะครับผมอยู่ที่ไหนครับที่นี่ที่นี่บ้านโนนอุดมครับผมไอ้ตำบลศรีวิชัยอำเภอวานอนนิวาจังหวัดสกลนครครับอยู่ที่สกลนครนะครับวันนี้ในช่วงหัวค่ำครับผมค่อนไปหาค่ำค่อนค่ำนะครับวันนี้พอดีต้องมาสัมภาษณ์ที่เขาเพราะว่าพี่เขามีแนวทางในการพัฒนาโคเนื้อสายพันธุ์บีฟมัตเตอร์ครับแล้วคือจะมันจะสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์หลักเลยครับผมที่จะใช้ในการพัฒนาฟาร์มนะครับผมทำไมถึงชอบสายพันธุ์บีฟมัตเตอร์ครับมันคืนทุนเร็วครับผมคืนทุนแล้วก็อัตราแลกเนื้อมันเร็วมากมันเร็วแล้วก็การดูแลเลี้ยงง่ายครับครับผมครับผมบีฟมัตเตอร์เป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายมากที่สุดที่เลี้ยงง่ายนะครับผมเป็นโคเนื้อที่เลี้ยงง่ายมีเฟรมที่บรรจุเนื้อแดงได้เยอะถูกครับเมื่อเนื้อแดงออกมาเยอะปั๊บหมายความว่าเวลาขายน้ำหนักก็จะเยอะตามไปด้วยเราก็จะได้กำไรจากการขายที่มันเยอะขึ้นนะครับผมแล้วการดูแลจัดการเขาง่ายไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากครับนะครับผมกินได้ทุกอย่างถูกครับกินได้ทุกอย่างแล้วเป็นวัวเนื้อที่ทนต่อสภาพอากาศภูมิประเทศบ้านเราถูกต้องครับผมทนแล้งไอ้ทนแล้งทนหนาวทนร้อนครับผมทนโรคทนแมลงถูกครับบีฟมัตเตอร์นอกจากนั้นบีฟมัตเตอร์ก็ยังเป็นสายพันธุ์ที่มีความเจริญพันธุ์ดีครับผมนั่นหมายความว่าเขาเป็นสัตว์ตั้งแต่อายุประมาณ14เดือนเริ่มเป็นสัตว์แล้วครับผม16เดือนเริ่มผสมพันธุ์ได้ตัวนี้1ปีเป็นสัตว์แล้วครับเนี่ยอ๋อใช่ตัวนี้1ปีเป็นสัตว์แหละบีฟมัตเตอร์จะเป็นสัตว์เร็วเป็นสัตว์เร็วครับเป็นสัตว์เร็วเลี้ยงได้1ปีเป็นสัตว์แหละเป็นสัตว์เร็วแล้วก็ทิ้งระยะอีกแป๊บนึงแล้วก็สามารถผสมเขาได้ครับผมราคานี้นอกจากนั้นเขายังตกลูกยังต่ำปีละตัวแหละครับผมได้ปีละตัวอยู่แล้วได้ปีละตัวครับราคานี้จากการที่ลูกเขาเวลาคลอดจะตัวเล็กแม่จะเสียหายน้อยมากถูกครับก็สามารถกลับสัตว์มาผสมได้ใหม่ครับผมนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อดีของบีฟมัตเตอร์นะครับซึ่งพี่หมออาร์มก็คงจะเล็งเห็นตัวนี้ครับผมแล้วก็ฟันธงว่าเอาทั้งหมดตัวเนี่ยในฟาร์มเนี่ยที่เป็นแม่พันธุ์เนี่ยครับผมจะพัฒนาให้เป็นบีฟมัตเตอร์ทั้งหมดเลยถูกต้องครับนะครับนอกจากนั้นบีฟมัตเตอร์ก็ยังมีปริมาณน้ำนมที่มันเยอะด้วยถูกครับนี่แหละครับเลี้ยงลูกง่ายใช่แบบโตเร็วแบบเลี้ยงลูกเก่งเป็นบริสัยเชื่องฉลาดครับผมข้อดีที่เราไม่ต้องกลัวแบบว่าเวลาคลอดไม่ต้องกลัวแบบว่าต้องหาหมอมาทำคลอดใช่ครับผมเขาคลอดได้เองคลอดได้เองครับเพราะว่าลูกออกมาจะตัวเล็กมากเลยถูกครับผมลูกตัวเล็กครับผมลูกออกมาประมาณ2เดือนครับเขาจะให้แลกเนื้อขึ้นมาครับโตแบบใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นครับผมลูกตัวเล็กตอนคลอดนี่คือข้อดีนะครับครับผมเล็กข้อดีมากครับเล็กตอนคลอดนี่คือข้อดีเพราะว่าเขาจะคลอดได้เองไม่ต้องมีหมอช่วยแล้วตัวแม่พันธุ์ก็ไม่เสียหายด้วยตัวแม่เขาไม่เสียหายจากการคลอดครับผมนะครับผมนี่เป็นข้อดีมากๆเดี๋ยวจะให้แนะนำตัวแม่พื้นฐานนิดหน่อยว่าเราจะใช้ตัวไหนเป็นแม่พื้นฐานบ้างแม่พื้นฐานในฟาร์มตอนนี้ครับแม่พื้นฐานก็จะเป็นเกือบทั้งหมดเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นแม่ชาโลเล่เนาะชาโลเล่ครับผมอันนี้แม่ผสมชาโลเล่นะครับครับผมที่เราวางแผนไว้ว่าจะใช้เป็นแม่พื้นฐานครับผมแม่ชาโลเล่ชาโลเล่ครับไม่ต้องกลัวครับตัวนี้ไม่เป็นไรอันนี้ก็ชาโลเล่อันนี้เลือดจะสูงหน่อยนึงเลือดสูงครับตัวนี้เลือดสูงมันเลี้ยงยากครับผมแนะนำอย่าพึ่งเลยคือชาโลเล่เขาจะมีปัญหานิดนึงจากการที่เราคุยกับเกษตรกรหลายท่านคือเมื่อเลือดเขาสูงปั๊บเขาจะไม่ค่อยทนร้อนเท่าไหร่ครับผมครับแล้วเขาจะเริ่มงอแงนิดหน่อยละถ้าอากาศร้อนมากๆครับนี่จะมีบีฟตัวนึงด้วยนะครับผมอันนี้เป็นแม่พันบีฟมาสเตอร์นะครับผมแต่ตัวนี้เรายังไม่เจอใบทะเบียนประวัติเขาเนาะเราไม่เจอเลยครับผมยังไม่เจอหรอกถ้าเจอจริงๆเขาก็คือ C1 ถ้าเราหาหลอดได้ครับผมขึ้นทะเบียนเป็น C1 ได้เป็นวัวของปศุสัตว์ตัวนี้ครับผมที่เขาผสมให้แต่เขาไม่ได้เก็บเจ้าของเก่าเขาไม่ได้เก็บไว้ให้ครับผมถ้างั้นตอนนี้ถ้าขึ้นทะเบียนก็จะกลายเป็นแม่พื้นฐานไปก่อนครับผมนะครับผมเนี่ยเราจะเห็นอายุกี่เดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้2ปีครับอายุ2ปีนะครับผมอันนี้คือบีฟมาสเตอร์อายุ2ปีแล้วปกติเราให้อาหารวัวแม่พันธุ์อะในฟาร์มเรายังไงบ้างครับผมให้อะไรให้ทานอะไรบ้างให้แล้วครับผมจะเป็นเปลือกมันล้างครับผมเปลือกมันล้างผสมกับหัวอาหารครับผมผสมหัวอาหารอาหารไอ้ TMR ครับผมอ๋อใช้ TMR ด้วยใช่ไหมครับนี่ใช่ครับแต่ทำเองครับทำเองทำเองตามสูตรไปก่อนครับผมก็คือใช้หัวอาหารผสมกับเปลือกมันล้างครับผมเปลือกมันล้างนี่ก็คือเพื่อลดต้นทุนครับผมโอเค
แล้วหญ้าล่ะครับหญ้าก็จะเป็นหญ้าแพนกูล่าหญ้าเนเปียครับผมข้าวโพดสับอ๋อเราให้หญ้าเสริมด้วยใช่ครับมีหญ้าเสริมด้วยนะครับแล้วปกติเช้าขึ้นมาปั๊บนี่เราให้อะไรก่อนระหว่างหัวอาหารกับหญ้ากับฟางต่างให้ฟางกินก่อนครับคือเช้าขึ้นมาปั๊บให้ฟางกินก่อนเลยให้ฟางกินก่อนครับผมจะมีเวลาของเขาครับผมแล้วก็จะตามไปตามด้วยไอ้เปลือกมันล้างครับผมพวกอาหาร TMR นี่ครับผมครับผมก็คือท้ายก็เป็นหญ้าก็คือ TMR กับตัวหัวอาหารเราผสมใส่กันครับผมปิดท้ายด้วยหญ้าครับผมอ๋ออันนี้ก็คือรอบเดียวครับผมแต่ก็เห็นฟางบางอย่างนี้ครับผมแล้วก็ว่ารอบเย็นเราก็ให้ฟางไว้ให้ฟางไว้ครับคือก็คือให้เขากินฟางได้ตลอดเวลาถูกครับผมโอเคครับผมนอกจากนี้ก็มีพวกแม่ไทยใหญ่ใช่ไหมตัวนี้เล่ครับอันนี้เป็นซาโลเล่เป็นเล่นะครับผมเป็นเล่อันนี้ไทยใหญ่แล้วอันนี้ไทยใหญ่นะครับผมไทยใหญ่ไทยใหญ่ครับผมแล้วนี่เห็นมีไทยใหญ่หลายตัวหลายตัวครับผมหลายตัวหมายความว่าไทยใหญ่ตัวเนี้ยเรามีแผนพัฒนาให้เป็นแม่พื้นฐานยังไงครับผมจะทำเป็นวัวเล่ก่อนครับแล้วค่อยมาเป็นบีฟครับผมอ๋อก็คือจะผสมชาโลเล่ก่อนชาโลเล่ก่อนครับแล้วค่อยผสมแล้วก็ค่อยจะโละพวกนี้ออกเพราะฉะนั้นแม่พื้นฐานพวกนี้ยังเป็นแม่พื้นฐานไม่ได้ครับผมแต่เมื่อผสมชาโลเล่ปั๊บลูกเขาออกมาจะเป็นแม่พื้นฐานครับผมที่พร้อมจะผสมกับบีมาสเตอร์ต่อไปได้ครับผมนะครับผมนี่ก็เป็นแผนการจัดการที่ดีบีมาสเตอร์ตอนนี้ของเรามีตัวนี้ตัวเดียวครับผมหนึ่งตัวเพราะเหตุนี้เพราะว่าวัวสายพันธุ์นี้มันเพิ่งมาครับผมที่เขาบอกเกษตรกรแต่ก็เห็นแล้วว่าตัวนี้กินง่ายอยู่ง่ายครับผมกินง่ายอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายครับพี่เขาก็เลยมั่นใจนะครับผมครับผมมั่นใจในเพราะว่าคือเราไม่ได้เชื่อจากคนอื่นเรามีอยู่ถูกต้องครับผมของเอเยฟสามแลนด์เราก็มีพ่อพันธุ์บีมาสเตอร์เหมือนกันนะครับผมตอนนี้ก็คือมีอยู่2ตัวครับณขณะนี้ก็คือ1คือตัวกองโต้นะครับผมตัวกองโต้เป็นพ่อพันธุ์บีมาสเตอร์นำเข้าจาก L2 คือเป็นฟาร์มชื่อดังของอเมริกานะครับผมเราจะส่งไปรีดน้ำเชื้อแล้วก็ได้น้ำเชื้อออกมาจำหน่ายในราคาพิเศษด้วยนะครับปกติน้ำเชื้อกองโต้โดนละ300บาทนะครับผมกับหลอด 0.5 นะครับผมหลอด 0.5 ราคาหลอดละ300แต่จัดโปรโมชั่นตอนนี้นะครับผม12 1ชุด12หลอดแถมอีกกี่หลอดครับ6หลอดแถมอีก6หลอดเป็น18หลอดนะครับผมราคาเพียง 2,500 บาทซึ่งถือว่าถูกมากๆนะครับผมกับพันธุกรรมดีๆแบบนี้นอกจากนั้นก็ยังมีพันธุกรรมตัวระดับโลกเลยของบีมาสเตอร์ที่เอเยฟสามแลนด์นำเข้ามาตัวนี้ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับผมกับมิสซูรีเอาลอนะครับผมปกติถ้าอยู่ต่างประเทศเขาจะขายด้วยละประมาณ 5,000 บาทครับผมเราก็เลยจำเป็นต้องเอาเข้ามาเพื่อให้ราคาใช่กับสิทธิ์กรในประเทศไทยแต่ต้องได้ด้วยครับผมแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ของตัวไอ้มิสซูรีเอาลอได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับผมตอนนี้ราคาปกติอยู่ที่หลอดละ900บาทนะครับผมถ้าเป็นโปรโมชั่นชุดละ1ชุด10หลอดแถมอีก5หลอด5หลอดเป็น15หลอดนะครับผมราคาเพียง 8,000 บาท 8,000 บาทนะครับเดือนมีนานะครับเนี้ย ต้องบอกไว้ก่อนว่าโปรนี้คือเฉพาะของเดือนมีนาเพราะว่าเดือนเมษาราคาปรับขึ้นอีกนั้นท่านที่จะจองน้ำเชื้อของมิสซูรีเอาลอนะครับผมก็สามารถจองราคาพิเศษได้ภายในเดือนมีนาคมนี้ที่เป็นเรทราคานี้อยู่นะครับผม1ชุด 8,000 บาทครับผมเดือนหน้าขยับขึ้นราคาเป็น1ชุด 9,000 บาทแล้วก็เหมือนเชื้อน้อยลงด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็ตอนนี้ของเราก็รับสมัครสมาชิกเครือข่ายโคขุนบิ๊กมาสเตอร์23แลนด์ใช่มั้ยครับครับผมซึ่งตัวนี้เราก็ให้เกษตรกรนะครับใช้น้ำเชื้อพ่อพันธุ์ของฟาร์มเอเยสตาร์ดของเราซึ่งตอนนี้เขาที่บอกก็คือมีกองโต้แล้วก็ในโค้ดจะมีวิธีเลือกรอแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือแพทติกครับซึ่งในโค้ดเราก็จะรีดน้ำเชื้อมานะครับจากนั้นเราจะประกันราคาในการรับซื้อลูกวัวคืนให้กับเกษตรกรนะครับผมลูกวัวตัวผู้อายุไม่เกิน8เดือนหนักไม่เกิน220กิโลนะครับทางฟาร์มเรารับซื้อคืนที่115บาทต่อกิโลนะครับถ้าน้ำหนักเกิน220กิโลขึ้นไปอายุไม่เกิน16เดือนทางฟาร์มอีสามเราซื้อคืนที่105บาทต่อกิโลนะครับผมอันนี้คือราคาตัวคู่งั้นเกษตรกรที่เลี้ยงวัวตัวคู่ออกมาปั๊บไม่ต้องกลัวว่าไม่มีที่จำหน่ายถ้าใช้พ่อพันธุ์ของเรานะครับแล้วก็ใช้แม่พื้นฐานที่จดทะเบียนกับสมาคมอย่างเงี้ยผมรับซื้อคืนให้นะครับผม
ถ้าเป็นตัวเมียเนี่ย C1 เนี่ยซื้อคืนที่150บาทต่อกิโลครับผม C2 200 C3 210ซึ่งจะเป็นทางออกให้เกษตรกรในการพัฒนาโคเนื้อให้ได้กำไรแล้วก็มีตลาดรับซื้อด้วยนะครับผมโอเคมีท่านใดสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับในไลฟ์คุณน้ำมะนาวหวานนะครับคุณน้ำมะนาวหวานอันนี้เป็นแฟนคลับตัวจริง ตามแทบทุกไลฟ์นะครับผมก็ทักทายสวัสดีครับพี่ๆติดตามตลอดครับครับสวัสดีเช่นกันครับผมวันนี้อยู่ที่สกลนครกันครับแล้วก็มีเว็บอยู่นะมีจากคุณยึกทพลครับช้างเพลงนะถ้าอ่านไม่ผิดนะครับครับผมฝากพรีมิก KTF ด้วยครับได้ครับผมเป็นเกลือแร่ใช่ไหมครับผมครับโอเคครับผมได้ครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ขอจบไลฟ์เพียงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าได้เวลาสมควรละจะขอบคุณพี่มากๆที่สละเวลาช่วงเดือนครับผมไปไหนต่อครับวันนี้แหละครับอ๋อวันนี้เขาต้องกลับฟาร์มก่อนครับผมมาหลายวันแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะกลับฟาร์มนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะมีแพนไปแจกน้ำเชื้อแถวภาคกลางนะครับผมต่อไปก็ติดตามชมได้นะครับวันนี้ขอขอบคุณพี่มากมากๆที่สละเวลามาแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์นะครับครับแล้วก็ให้เยี่ยมชมฟาร์มครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม